ได้เรื่องฮะอู้ยเอาเรื่องขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโปเกซาก้านะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมารีวิว ID ของคุณเยลนั่นเองนะครับซึ่งมีทีมพลังจิตสุดโหดคีย์หลักของทีมนี้เลยก็คือทาปุเลเล่นั่นเองนะครับที่จะคอยเปิดบัฟให้เพื่อนๆแล้วก็โซกะเลโอนะครับสิงโตแห่งพระอาทิตย์เกี่ยวไหมเนี่ยโอเคแล้วก็เดออกซีนะครับหรือเดโอคิชินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟอร์มต่างๆด้วยนะครับเห็นเขามีอยู่3ฟอร์มเลยนะครับเริ่มจากทาปุเลเล่นะครับตัวนี้ใช้นิสัยหนักแน่นก็ถือว่าไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็โหดใช่ไหมครับจริงๆถ้าใช้ขี้ขาดน่าจะโอเคเรามาดูตัวความสัมพันธ์ก่อนเลยดีกว่านะครับก็จะมีกูดินนะครับแล้วก็มิว2ด้วยนะฮะจะบวกสเปคแล้วก็โซกาเลโอซึ่งจะบวกค่าสปีดนั่นเองเราได้รู้แล้วนะฮะส่วนสเตตัสที่เขากดนะครับก็จะมีเท่านี้แล้วก็จะมีเลือดนะครับสเปคน่าจะยังไม่ติดนะครับแล้วก็สปีด180ถือว่าโอเคถือว่าเยอะอยู่นะฮะเรามาดูค่าความสนิทนะครับหรือค่าความสัมพันธ์จะอยู่ที่65นั่นเองนะครับสกิลที่ถ่ายทอดไปนะครับก็จะมีสปีดเลเวล4อ๋อแล้วก็มีสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็มีโล่ด้วยถ้าใส่อย่างอื่นไปด้วยนะผมว่าน่าจะเด็ดนะครับอย่างอะไรก็เดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะต้องใส่พวกการสเปคน่าจะดูดีนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้ของคุณเยลนะครับจะมีพวกอาเซอุสท่าน้ำเป็นหลักนะครับอาวุธที่เขาใส่นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กนะฮะบวกความเสียหายธาตุแฟรี่นั่นเองแต่ผมแนะนำเป็นอันนี้นะเพิ่มพลังทุกสกิลหรือเคี่ยวสปีดไปเลยนะครับจะเด็ดกว่านะฮะโอเคผมขอใส่เคี่ยวสปีดก่อนแล้วกันประดับที่เขาใส่นะครับก็จะเป็นเซตสตาร์นี่นะฮะรีได้อยู่นะอย่างนี้เดี๋ยวเอาไปรีใหม่ได้นะครับถ้า VIP 10แล้วก็รีหาสปีดเพิ่มนะครับถือว่าดูดีนะฮะใส่ไปซะเยอะเลยนะครับเป็นเซต60นั่นเองสร้อย65นะครับเสื้อ67แล้วก็รองเท้า69นะครับโอ้เด็ดได้ออฟ3ออฟด้วยนะฮะแล้วก็บวก21ด้วยนะฮะเอาล่ะเราก็ไปดูตัวอื่นบ้างดีกว่านะครับอย่างซุปกาเลโอโอ้ถือว่าดูดีนะครับใช้นิสัยล่าเริงนะฮะคุณสมบัติก็ใช้เป็นฮิตนะครับคุณสมบัติที่2ยังไม่เปิดนะฮะสเตตัสที่กดก็ตามนี้เลยถือว่ายังกดน้อยอยู่นะผมไม่ขอยุ่งแล้วกันนะครับกดน้อยในที่นี้คืออย่างอื่นยังไม่ติดนะครับสามารถพัฒนาล่างไปได้อีกพัฒนาล่างเลยนะโอเคค่าความสนิทก็62สกิลก็ยังอัพไม่เต็มนะครับเดี๋ยวอัพได้อีกนะฮะแล้วก็สกิลที่ถ่ายทอดนะครับจะมีสปีด4แล้วก็มืออันนี้โอเคนะครับมีโล่ด้วยอันนี้ก็เด็ดนะครับถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวต้องใส่พวกกันธาตุอีกหน่อยนะโชว์โอเคนะครับกันธาตุในที่นี้คือใส่พวกโล่นะฮะโอเคแล้วกดสเตตัสเพิ่มขึ้นอีกนะครับคุณเยลนะครับใส่อาวุธธาตุนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูสกิลคร่าวๆก่อนดีกว่านะฮะจะมีสกิลธาตุเหล็กธาตุพลังจิตธาตุหินธาตุเหล็กใส่ผ้านี้ก็ได้เนาะหรือใส่อันนี้ก็ได้แล้วแต่คนใส่ละกันนะครับเดี๋ยวผมขอใส่เป็นอันนี้ละกันนะฮะเปลี่ยนของชาวบ้านไปเรื่อยเลยเซตที่เขาใส่นะครับยังไม่ได้เซตสักเท่าไหร่นะเลเวล75นะครับเป็นสร้อยแล้วก็ชุดรองเท้าด้วยนะฮะถือว่าดูดีนะครับเดี๋ยวเขาคงอัพขึ้นมาเป็นเซต70เดี๋ยวรอเลเวล79ก่อนนะครับบวกตัวละครไปที่21นะครับค่าพลังตามนี้เรามาดูเดออกซี่หรือเดโอคิชิอันนี้ก็เป็นคีย์หลักของทีมอีกเช่นกันนะฮะตอนแรกที่มาเขาใช้เป็นฟอร์มพลังป้องกันนะครับจะเป็นร่างนี้เดี๋ยวเรามารีวิวแต่ละร่างเลยดีกว่านะฮะสเตตัสที่กดก็ค่อนข้างเยอะนะครับสเปค320สปีด200อย่างอื่นอย่างละ100นะฮะเลือดยังกดไม่ติดก็ได้อีกพัฒนาได้อีกนะฮะแล้วก็เฟนชิปนะครับเกือบเท่าเลเวลเลยถือว่าดูดีนะฮะสกิลเดี๋ยวค่อยมาดูนะถ่ายทอดสกิลก่อนนะครับก็จะมีโล่แล้วก็ก่อนเริ่มการเคลื่อนไหวจะมีค่าความโกรธ 50% ถือว่าเด็ดนะครับแล้วก็รวมเลเวล4อันนี้ก็โอเคนะใส่ซะดูดีเลยนะครับแล้วก็มีสังเคราะห์แสงด้วยถ้าเล่นสายป้องกันนะครับผมแนะนำเป็นสายพวกพลังป้องกันดีกว่าเนาะจะได้ถึกๆอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะอันนี้จะเหมาะเป็นทาง attack มากกว่านะครับโอเคเรามาดูอาวุธไม่ใช่อาวุธคร่าวๆดีกว่านะครับเดลออกซี่หรือเดโอคิชินะครับมีทั้งหมดอยู่4ร่างนี่อันนี้คือร่างธรรมดาของเขานะครับเรามาเริ่มสกิลกันเลยดีกว่านะสกิลของร่างธรรมดานะครับก็จะมีสร้างความเสียหายธาตุปกตินะฮะปล่อยแล้วจะทำให้ตนเองวินเวียน1รอบนั่นเอง
แล้วก็สกิลที่2พลังจิตนะครับสร้างความเสียหายแบบเดียวสกิลที่3เพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันพิเศษน่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีอย่างที่คนบอกมานะฮะถือว่าดูดีแล้วก็ Night Shadow นะฮะสกิลทัดผีนั่นเองสร้างความเสียหายแบบเดียวส่วนสกิลตั้งรับก็จะเพิ่ม Spike Attack Spike Defense แล้วก็ Defense แล้วก็ Speed นะถือว่าดูดีถือว่าเด็ดเลยนะครับโอเคเรามาดูร่างพลังป้องกันบ้างดีกว่านะครับหรือร่างป้องกันนั่นเองฟอร์มป้องกันคลิปนี้น่าจะยาวสักหน่อยนึงนะครับก็ดูต่อไปโหดูโอเคอันติของร่างป้องกันนะครับเมื่อฝ่ายเราถูกโจมตีจะสะท้อนความเสียหายมีผล2รอบอันนี้เหมือนกับตัวซุยคุงนะครับอันติเดียวกันน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะเรามาดูสกิลที่2กันเลยดีกว่านะฮะสร้างความเสียหายท่าพลังจิตมีโอกาส 40% ทำให้เวียนหัว1รอบงานหยาบครับผมของเราหรือฝ่ายอ๋อศัตรูนะครับเวียนหัว1รอบถือว่าดูดีแล้วก็สกิลที่3นะครับล้างสภาวะบัฟของต้นเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันพิเศษนะฮะถือว่าเด็ดนะดูดีนะฮะคือโคตรสกิลที่4นะครับสร้างความเสียหายท่าต่อสู้ซึมซับแอทแทกแล้วก็สเปคแอทแทกของฝ่ายศัตรูเปลี่ยนเป็นผลของตัวเองมีผล3รอบเพิ่มดาเมจของตัวเองฮะแล้วก็พาสซีฟตั้งรับเหมือนกันโอเคเราไปดูฟอร์มความไวบ้างดีกว่านะฮะฟอร์มไวอยู่ไหนเดี๋ยวโจมตีไว้ที่หลังเลยนะฮะโอเคฟอร์มความไวนะครับก็สร้างความเสียหายท่าทั่วไปนะครับปล่อยแล้วจะเคลื่อนไหวได้ทันทีคูลดาวน์1รอบเหมือนปล่อยได้2ทีนั่นเองนะครับเด็ดแล้วก็สกิลนี้นะครับสกิลที่2สร้างความเสียหายท่าพลังจิตโดนศัตรูแน่นอนก็คือไม่ต้องมีแม่นก็ได้นะถ้าใช้สกิลนี้นะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะสกิลที่3เพิ่มสปีด 50% หลบหลีก 20% มีผล3รอบคูลดาวน์3รอบยาวๆไว้ฮะสกิลนี้ไว้แน่นอนแล้วก็สกิลที่4นะครับสกิลทัดความชั่วสร้างความเสียหายท่าสเปคนะครับมีโอกาสคริติคอลอย่างมากแล้วก็สกิลตั้งรับนะครับเหมือนกันเอาล่ะเรามาดูอาวุธสุดท้ายดีกว่านะครับก็คือฟอร์มแอทแทคหรือโจมตีนั่นเองฟอร์มอุกบาทโอ้โหตัวอย่างเท่นะครับตัวนี้สกิลแรกนะครับสกิลอันติสร้างความเสียหายท่าพลังจิตสเปคใช้แล้วสเปคของตนจะลดลง 30% มีผล3รอบคือมันแรงอ่ะแต่มันลดความเสียหายของตนเองนะครับก็ตามนั้นเนาะสร้างความเสียหายท่าพลังจิตสกิลที่2นะครับสกิลที่3คือเพิ่มแอทแทคของตนเองนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันของตนเองด้วยสกิลที่4สร้างความเสียหายท่าสายฟ้านะครับและทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต3รอบโหดูดีนะฮะยังไงก็ต้องใช้เนาะฟอร์มแอทแทคเอาล่ะเราก็ไปดูคร่าวๆดีกว่านะแต่ตอนนี้บวก23นะครับก็ยังไปได้อีกนะครับก็ตาที่เขาใช้นะเป็นตาธาตุน้ำนะฮะเอาล่ะคนที่เราจะสู้ก็เดี๋ยวลอง2ล้าน2ก่อนเนาะเลเวล79ซึ่งเลเวลเยอะอยู่นะเลเวลเยอะกว่าเขา3เลเวลนะครับแล้วก็พลังมากกว่า 300,000 ทีมที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นอาร์เซอุสโอ้สปีด 6,000เราสปีดน้อยกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โฮโอสปีด 4.4 ค่อนข้างช้าอันนี้ก็ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราเปิดบัฟพลังจิตก่อนเลยนะครับเลเล่เดี๋ยวผมจะกดเองเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวตีอาเซอุสก่อนเลยแล้วกันตีอาเซอุสก่อนเลยแล้วกันนะครับแค่ตีด้วยสายฟ้านี่แหละโป้งเข้าไปโอ้ 201,000 นะฮะเอาเรื่องเอาเรื่องโซกะเรโอเดี๋ยวตีโฮโอแล้วกันนะครับโป้งเข้าไปตีได้อีกทีนึงฮะงั้นผมตีตัวนี้ต่อนะปุ้งโอเคเอาตีได้อีกทีนึง ยาวๆไปพลังจิตบ้างนะฮะอะไรบ้างโอเคงั้นทับปู่เล่ๆนะครับปล่อยสกิลนี้เลยหวนแล้วก็ยิงใส่ฟ้าอีกทีนึงได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมขอยิงโฮโอบ้างนะครับเผื่อตายก็แรงอยู่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหไม่ตายนะงานเข้าแล้ว งานเข้าแล้วฮะโอเคจริงๆต้องเปิดบัฟดาเมจก่อนเนาะแล้วค่อยตียิงเข้าไปฮะสายฟ้าอันนี้ตบฮะงานเข้าครับผมเพิ่มดาเมจปุ๊บอันนี้เปิดบัฟฮะโอเคยิงไปเลยครับเหมือนอันติของเลเล่ค่อนข้างเบานะฮะโอเคเราโดนบัฟลดดาเมจอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้อยู่นะกดเองก็ได้อยู่เอ้ยลืมเปิดบัฟนะครับ
ยิงเข้ามาให้โอ้โหทีเดียวไคโอก้าตายเลยนะฮะเอาเรื่องถือว่าโหดอยู่นะครับในการบังคับเองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปออโต้บ้างดีกว่านะครับแต่ในที่นี้เขามีพลังให้สู้แค่ล้านห้าเองนะฮะนอกจาก2ล้านก็ไม่มีใครนะครับเดี๋ยวเราสู้ล้านห้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูทีมเขาก่อนนะครับก็จะใช้เป็นท่าน้ำซุยคุงแล้วก็เดนริวนะฮะโดยใช้เราจะใช้ฟอร์มนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเอาเดออกซี่หรือเดออกชิชิยืนกลางครับแล้วก็ไปหวดเลยมาดูว่าใครจะชนะนะครับด้วยระบบออโต้นะปึ๊บ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 เอาละทาปุเล่ปล่อยแล้วครับตีไปก่อนด้วยฮะอืมตะกี้ไม่มีโล่อยู่นะฝั่งตรงข้ามมีนอนนะครับเล่แล้วว่าไงตบตบตบไปฮะเอาละโอ้งโดนป๊อตรัวเลยฮะโอ้ยทีเดียวนอนทีเดียวนอนถือว่ารุนแรงอยู่นะครับโอเคผ่านไปได้นะฮะถึงตาเราจะน้อยกว่าก็ตามเอาล่ะเดี๋ยวลองก็ไปลองฟอร์มอื่นๆบ้างนะครับอย่างฟอร์มป้องกันเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเรามาลองฟอร์มป้องกันกันเลยดีกว่านะฮะในที่นี้ก็เอายิงกลางเหมือนกัน Let's go ก่อค่อนข้างถึกนะตัวยังใหญ่นะครับรู้เรื่องเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับถึงลดความเสียหายโปเกมอนที่ตนเองได้รับด้วยนะฝั่งตนนะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติ2หลังจบออโต้หรือหลังจบรีวิวอื่นๆแล้วกันนะครับโอ้โดนช็อตอยู่นะฝั่งตรงข้ามดีไม่เข้านะครับตั้งแต่ฟอร์มที่แล้วแล้วแล้วเลือดเราเด้งรัวๆด้วยนะครับเอาเรื่องเปิดบัฟสะท้อนกลับแล้วนะฮะเห็นไหมเหมือนซุยคุงเด๊ะๆเลยน่าจะเป็นสกิลคล้ายๆกันหรือสกิลเดียวกันเลยนะฮะอาจจะลอกเรียนแบบมาจากซุยคุงก็ได้ครับโอเคอติแสงอาทิตย์ฮะลงไปนอนนะครับได้เรื่องได้เรื่องเอาล่ะเราก็ไปลองฟอร์มสุดท้ายนะครับซึ่งก็คือฟอร์มสปีดนั่นเองนะครับสปีดกระบาดความไวร่างนี้น่าจะเป็นร่างผู้หญิงหรือเปล่าบางๆยังไงไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราดูคุณสมบัติ2ด้วยแล้วกันนะครับก็จะมีในการต่อสู้นะครับก็มีโอกาสฟื้นฟูสถานะผิดปกติโอ้ถ้าได้ระดับ S นี่โอเคเลยนะเอาไว้เจอพวกติดบัฟสับสนอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะพิเศษ2นะครับภูมิคุ้มกันความเสียหายธาตุดินอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะถือว่าเด็ดคือมันระดับ SS เลยนะการหายากนะโอ้มีคุณสมบัติถึง7คุณสมบัติเลยนะเมื่อติดสถานะแข็งดับชานะครับจะเพิ่มสเปซของตนเองแล้วก็ลักษณะพิเศษที่4นะครับเมื่อตนเองอยู่ในสภาวะถดถอยจะเพิ่ม Attack แล้วก็ Speed Attack ต่อเนื่อง3รอบลักษณะพิเศษที่5นะครับยกเว้นตนเองนะครับลดความเสียหายโปเกมอนที่ได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าได้ SS อย่างนี้นะครับก็ถือว่าดีๆเพิ่มเพื่อนๆได้เยอะเลยนะเมื่อถูกโจมตีระยะใกล้จะลดสปีดของศัตรูลงนะครับต่อเนื่อง3รอบถือว่าดูดีนะแล้วก็ลักษณะที่7นะครับเมื่อ HP ต่ำกว่าจะเพิ่มพลังโจมตีสกิลนะครับตามนี้เลยตามระดับเลยนะครับก็ถ้าระดับ SS ครึ่งนึงอ่ะ 50% นะจะเพิ่มถึง 40% เลยทีเดียวโหดมากนะครับเอาล่ะเราก็ไปลองฟอร์มสปีดกันเลยดีกว่านะครับเห็นคนบ้างนะโอเคเราไปเจอไคโอก้านะครับ RCU แล้วก็คุนิจังบ้างดีกว่านะฮะเอาเรื่องครับผมพลังเยอะกว่า 400,000 น่าสบายยิงแดนติกก่อนนะครับก็ยิงตีได้อีกรอบนึงนะฮะจี๊ดจึ๊กสุดยอดนะครับเอาเรื่องถ้าคู่กับทาปูเล่ๆนี่สุดยอดครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองแบบตัวเดียวบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งทีมของเขาเดโอคิชิค่อนข้างพลังเยอะนะครับ 800,000 ของคุณเยลนะครับเอาล่ะเราไปสู้กันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวลองคนนี้แหละคุณเดิมเพิ่มเติมคือลดโปเกมอนของเราลงนะครับโอ้โหโต้เลยเหรอเดี๋ยวของคนเองดีกว่าไหมสกิลนี้ไปก่อนครับออโรร่าไม่เกี่ยวผมขอฆ่าอาเซอุสก่อนเลยดีกว่านะครับยิงเข้าไปท
ัดความมืดเลยโหตบรัวๆนะฮะเปิดบัคพ่อไว้ตบรัวๆอีกทีนึงโอเคโหตบโคตรแรงตบโคตรแรงอันติทำไมตบอีกทีเออไม่ใช่เปิดสปีดครับผมตบอีกทีนึงติดแข็งครับผมอันติทำไมตอนนี้โดนลดนะครับความเสียหายสเปคหลังๆนี่มีแต่คนใช้ตาน้ำตกนะเขี่ยโอเคอันติทำไมครับเรียบร้อยฮะถือว่าโหดมากๆเลยนะสำหรับฟอร์มนี้แต่ถ้าจะไปทู่กับอีกทีมนึงที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับผมว่าลำบากเดี๋ยวลองไปดูออโต้ดีกว่านะครับอีกสักรอบนึงดีกว่าอุกบาทโจมตีครับผมนี่ฮะแล้วก็ปึ๊บอาจจะสู้ไม่ได้เดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวก่อนเอาล่ะเราไปลอง PP ใหม่ดีกว่านะครับในระบบออโต้นะฮะก็พลัง2ตั้ง2ล้าน2กับพลังเกือบ2ล้านเหมือนกันนะครับความไวของเราค่อนข้างน้อยกว่านะชาวบ้านเขาเพราะว่าอาเซอุสดุยเขากดไปนะ 6,000 น่ะนะครับโป้งเข้าไป คือมันแรงจริงนะมันแรงจริงแต่ข้อเสียเลยคือเราไวเกินไปนะถ้าเราลดไวกว่านี้เราจะอาจจะสู้ได้หรือในกรณีที่ยังไงอ่ะเดี๋ยวลองปรับใหม่ดูแล้วกันนะครับบ้าก็เราน่าจะแพ้นะฮะในระบบออโต้แต่ PP เราน่าจะชนะนะครับเพราะว่าดาเมจของเราเยอะเกินไปเขาเอาโฮโอยืนกลางถ้าอย่างนั้นนะฮะเราต้องเปลี่ยนนะครับโซกะเรโอเป็นเซเลบีนะฮะหรืออีกแบบนึงก็คือเอาเป็นไคโอก้านะครับเอามาลดความเสียหายของโฮโอนะครับเอาล่ะเดี๋ยวลองเป็นทีมนี้ละกันโดยใส่เซเลบีติดเขี้ยวนะติดเขี้ยวแล้วก็รองเท้าสปีดสักหน่อยละกันนะครับนี่ปึ๊บโอเคอันนี้เอาเป็นเนี่ยแหละแฟรี่นะครับสร้างความเสียหายแฟรี่ตอนนี้ก็เท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราสปีดได้สัก200นี่น่าจะโอเคนะแต่มันลดไม่ได้ถามว่าลดไปทำไมเดี๋ยวลองดูครับผมเอาล่ะเราไปลองไปบวกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ2ล้าน2ปะทะ1ล้าน9ครับผมศึกสุดโหดพลังจิต ปึ๊บออโต้ครับผมผมไม่ติดโน่นะยันเข้านะครับผมเข้าเลยครับโอเคไปบึ๊บโอ้เราโดนตาน้ำตกไปนะครับโหตะกี้ถ้าได้บัฟด้วยนะปุ้งหายเดี๋ยวลองเป็นโซกะเลโออีกสักรอบนึงติดใจกับทีมพลังจริงๆนะการจะเอาชนะฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับล่ะใส่ประดับให้เขาก่อนนะครับนี่ประดับนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับใส่เป็นเขี้ยวสปีดนะครับรองเท้าอันนี้ดีแล้วล่ะนะฮะแต่เดโอชินะฮะหรือเดโอคิชินะครับจะใส่สปีดเท่าเดิมนะครับเอาล่ะเราไปบวกกันเลยดีกว่านะฮะปึ๊บนี่นะครับเคจูศึกสุดท้าย1ล้าน9ปะทะ2ล้าน2ถ้าสู้ไม่ได้ครับ GG โห GG โอ้โหไม่ใช้ปั๊บแล้วนะฮะปึ๊บเอาล่ะโอ้โหได้เรื่องฮะโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอติอติแสงอาทิตย์
ยิงเข้าไปอีกทีนึงน่าจะตายแล้วน่ะชาร์จแล้วยิงเรียบร้อยผมจีจีนี่ต้องเซฟตีครับผมพลังจิตชนะไคโอก้าไม่ใช่ชนะไคโอก้านั่นแหละถูกแล้วโฮโอแล้วก็อาร์เซอุสได้นะครับโดยปรับแค่สปีดลดลงเท่านั้นเองนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสำหรับทีมพลังจิตสุดโหดทาปุเล่นะครับเดออกซี่แล้วก็โซกะเลโอคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you again นะครับ